แล้วผมจะต้องย้ำอีกครั้งนะการที่คุณไม่เห็นข่าวพวกนี้ในสื่อกระแสหลักเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีความพยายามในการเซ็นเซอร์มันเกิดขึ้นจริงนะฮะมันมีความพยายามในการเซ็นเซอร์ข้อมูลว่า herd immunity เนี่ยมันสร้างได้ทั้งที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมีความเชื่อในหมู่แพทย์ยกตัวอย่างที่นครลอสแองเจลิสเนี่ยนะเริ่มมีมุมมองของยกตัวอย่างดร.พอลล็อฟฟินเนี่ยพอลล็อฟฟินเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนเขาทำงานที่โรงพยาบาลเด็กแห่งเมืองฟิลาเดลเฟียเนี่ย Children's Hospital of Philadelphia นะเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าจะไม่มีการระบาดระลอกที่4แล้วนะฮะในแคลิฟอร์เนียโดยเฉพาะยิ่งใน LA เพราะว่าเชื่อว่าคนเนี่ยมีตีการติดเชื้อมากในระดับที่สูงถึงเผลอๆ 35% ในหมู่ประชากรของสหรัฐนะมีมุมมองของดร.จอร์จ รัตเทอร์เฟิร์ดนะครับตามที่ Daily Wire รายงานคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญโรคระบาดที่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียที่ซานฟรานซิสโกหรือ University of California at San Francisco เนี่ยดร.จอร์จ รัตเทอร์เฟิร์ดเนี่ยเขาบอกว่าตอนระยะหลังเนี่ยอัตราส่วนผู้ติดเชื้อในแคลิฟอร์เนียมันลดลงเพราะว่าเชื่อว่าอย่างยกตัวอย่างในละครLos Angeles เนี่ย50%เนี่ยน่าจะได้รับเชื้อไปแล้วคราวนี้มันก็เป็นความเชื่อว่า herd immunity มันอาจจะเกิดขึ้นในสหรัฐเผลอๆเนี่ยในช่วงกลางปีนี้นะมันยังเป็นแค่ความเชื่ออยู่มันไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นจริงเอาจริงๆแล้วมันมีไหนแนวทางมันก็เริ่มมีการพูดกันว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนได้เยอะทันสถานการณ์เนี่ย herd immunity มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในประเทศซึ่งมีประชากรไม่มากแล้วฉีดวัคซีนได้ทั่วถึงยกตัวอย่างภูฐานได้รับวัคซีนฟรีจากอินเดียถ้าเขาเอาไปฉีดเยอะแยะมากมายทีเดียวเร็วๆเนี่ยนะฮะแบบที่ไทยกำลังจะทำเนี่ยภูฐานอาจจะมี herd immunity ทั้งประเทศก็ได้อาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องมีแต่ว่าสมมติว่าฉีดทั้งประเทศโดยที่จำนวนประชากรมันต่ำเนี่ยคุณฉีดทั้งประเทศได้เร็วเนี่ย herd immunity เกิดขึ้นเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันระดับฝูงชนในขณะเดียวกันที่แอฟริกาใต้เขาก็ได้รับวัคซีนมาเยอะเขาก็ค่อยๆทยอยฉีดวัคซีนก็อาจจะเกิด herd immunity ได้แต่ว่าในกรณีของอังกฤษและสหรัฐเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีการเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ทฤษฎีเดิมที่ถูกโยนทิ้งไปเนี่ยในช่วงแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยทฤษฎีที่ดูเหมือนว่าแค่สวีเดนใช้เนี่ยเผลอๆในอเมริกาและในอังกฤษเนี่ยในห้วงเวลานี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์หลายคนเขาเริ่มกลับมาตรวจสอบดูหลักการด้านทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันระดับฝูงชนอีกรอบเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อระดับโลกเนี่ยมันเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะในอังกฤษและในสหรัฐเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะเข้าสู่เรียกว่ารีเทิร์นกลับมาคิดถึงเรื่องของการที่เมื่อมี herd immunity แล้วเนี่ยแล้วมันอาจจะมีแล้วก็ได้เนี่ยสภาพชีวิตมันสามารถกลับคืนสู่ปกติสุข UAE เนี่ยสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งเขาฉีดซีโนฟาร์มเนี่ยหลายล้านน่าจะประมาณ5ล้านคนได้แล้วเนี่ยหรืออิสราเอลที่เขาฉีดไปเยอะมากน่าจะประมาณ 5-6 ล้านคนเนี่ยเขาฉีดของไฟเซอร์เนี่ยทั้งอิสราเอลและ UAE เนี่ยน่าจะเข้าสู่สภาวะที่มี herd immunity จากวัคซีนเนี่ยได้ในภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าหรือไม่ผมไม่ได้บอกว่าเมืองไทยต้องพยายามที่จะมีเป้าหมายในลักษณะนั้นเอาจริงๆมันไม่ได้ระบาดในไทยหนักเท่ากับในประเทศอื่นแต่ว่าถามว่าเมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงมากแล้วเข้าสู่ภาวะ herd immunity หรือเมื่อประเทศหนึ่งเนี่ยฉีดวัคซีนเยอะมากแล้วเข้าสู่ภาวะherd immunity เนี่ยมันเหมือนว่าประเทศนั้นชนะในเกมนี้ไปแล้วหรือเปล่าแต่อย่างที่เคยวิเคราะห์กันก็คือว่าการชนะในเกมนี้ถ้าวัดตามจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ซึ่งเสียชีวิตเนี่ยประเทศที่มี herd immunity ก็ไม่ได้แปลว่าชนะ